ครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทางด้านโครงการป่าสำนักคีรีราชสังกัดสำนักบริหารพื้นที่รัฐที่4ตากขึ้นกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาทางด้านเหนือโดยตรงนะครับได้วางนโยบายให้ปฏิบัติกันในเรื่องของการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมฟื้นฟูสภาพป่าให้เพิ่มขึ้นนะครับโดยนโยบายของทางด้านกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจะต้องมีการเพิ่มพื้นที่ป่าให้ได้25% ของพื้นที่ประเทศนะครับให้ได้ภายในช่วงระยะเวลา5ปีขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นเวลานี้เราก็ได้ช่วยกันพัฒนาทางด้านสิ่งแวดล้อมก่อนนะฮะเพื่อทำให้เกิดความชุ่มชื้นก่อนนะฮะพอชุ่มชื้นเสร็จแล้วเนี่ยสภาพป่าก็จะฟื้นขึ้นมาเองนะฮะและในชุมชนนี้ได้ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าการที่จะทำในพื้นที่ไหนเราต้องมีการไปถามประชามติแล้วก็หาความร่วมมือจากหน่วยงานที่จะสนับสนุนเข้ามาร่วมกันทำให้บูรณาการกันทำให้เกิดงานที่สำเร็จไปได้ด้วยดีนะครับซึ่งในการนี้เนี่ยการทำฝ่ายชะลอน้ำในครั้งนี้ถือว่าประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดีเพราะเราได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานหลายๆหน่วยงานนะครับอย่างที่กล่าวไว้แล้วคือทางด้านฝ่ายทหารนะครับในพื้นที่ฝ่ายปกครองนะครับแล้วก็อบต.นะฮะแล้วก็ชุมชนแล้วก็จิตอาสาในหมู่บ้านฐานพันศึกแล้วก็หน่วยทางด้านของกรมป่าไม้ด้วยนะครับคือหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ตก6ร่ม9นะครับฐานปฏิบัติการของทางด้านบ้านว่าเร่นะครับได้มาช่วยกันเต็มที่เลยนะครับทำให้การทำฝ่ายในครั้งนี้ประสบความสำเร็จด้วยดีนะครับแล้วก็เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ว่าเราจะเพิ่มฟื้นฟูสภาพป่าให้เพิ่มขึ้นนะครับและที่สำคัญคือการทำฝ่ายชะลอน้ำในครั้งนี้เนี่ยมันจะช่วยลดปัญหาความรุนแรงของเรื่องไฟป่าด้วยเพราะมันทำให้สภาพพื้นที่ชุ่มชื้นนะฮะการเกิดไฟป่าก็จะเกิดได้ยากขึ้นนะครับมันก็จะทำให้เกิดประโยชน์ได้ทางหลายได้ทางนะฮะและที่สำคัญคือการกักเก็บน้ำมันจะสร้างระบบนิเวศสร้างความชุ่มชื้นในพื้นที่นะครับทางด้านหมู่บ้านชาวบ้านก็จะได้รับผลประโยชน์โดยตรงเลยครับในเรื่องของการอุปโภคและการเกษตรกรรมมีน้ำใช้ได้ตลอดปีในปริมาณที่ไม่น้อยนะฮะจะมีปริมาณที่พอสมควรที่ว่าเราสามารถที่จะใช้ในการเกษตรกรรมได้ตลอดปีอย่างยั่งยืนด้วยนะครับเราจะมีพวกแหล่งน้ำมาปุ๊บจะมีพวกสัตว์น้ำเล็กๆจะมาอาศัยอยู่เพราะฉะนั้นความระบบนิเวศระบบชีวภาพจะทำให้สภาพในพื้นที่ตรงนี้เป็นระบบนิเวศที่ดีขึ้นนะครับ